ูดถึงเรื่องของศิลปะนะคะคุณผู้ชมเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยกูคิดว่ามีอยู่ในทุกที่ทุกแห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานศิลป์ภาพวาดหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของอาหารค่ะวันนี้เราก็จะมาทำขนมหวานให้ดูเป็นศิลปะกันค่ะคุณผู้ชมกับทาร์ตผลไม้หรือว่าฟรุตทาร์ตนั่นเองค่ะส่วนผสมที่เราจะต้องเตรียมนะคะก่อนเราจะมาสร้างสรรค์งานศิลปะที่ทานได้กันค่ะก็จะมีนี่เลยค่ะผลไม้ตามฤดูกาลนะคะมีนมสดค่ะมีกลิ่นวานิลามีเนยมีน้ำตาลมีแป้งข้าวโพดเนยละลายเนยจืดนะคะมีคุกกี้เนยที่เราบดไว้จนละเอียดแล้วค่ะมีไข่ไก่แล้วก็มีเกลือค่ะทาร์ตผลไม้สูตรนี้ไม่ต้องง้อเตาอบด้วยค่ะสบายมากๆเลยเริ่มต้นก็จะมาทำฐานกันก่อนนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะเอาคุกกี้เนยนะคะที่เราบดจนละเอียดแล้วค่ะใส่ลงไปผสมกับน้ำตาลนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่เจ้านี่เลยค่ะสำคัญมากๆคือเนยที่เรานำไปละลายแล้วนะคะเพราะว่าเนยนี่แหละค่ะจะเป็นตัวช่วยยึดคุกกี้ที่บดละเอียดให้จับตัวกันเป็นฐานของทาร์ตผลไม้ของเรานั่นเองค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็เจ้าคุกกี้นี่แหละค่ะลองไปใส่ไว้ในพิมพ์อันนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นพิมพ์ทาร์ตที่เล็กๆสำหรับคนนึงทานค่ะเป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะแล้วก็จะค่อยๆตักใส่ลงไปค่ะแล้วก็กรุบโอเคค่ะทีนี้นะคะตัวของฐานทาร์ตของเราเนี่ยอาจจะยังนิ่มอยู่ค่ะก็เหลือแค่นำไปแช่ตู้เย็นแล้วก็จะจับตัวแข็งเลยค่ะในระหว่างที่เรารอนะคะให้ตัวฐานของทาร์ตเนี่ยเสร็จสิ้นนะคะอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวของเทสตี้ครีมค่ะหรือว่าที่บ้านเราเรียกกันว่าคัสตาร์ดนั่นเองค่ะทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะอย่างแรกเลยก็เอานมนั่นแหละค่ะไปอุ่นก่อนอย่าใช้ไฟแรงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเตือนนิดนึงนะคะในช่วงที่อุ่นเนี้ยค่ะก็ต้องระวังไม่ให้นมไหม้นะคะเพราะว่าถ้านมมันไหม้ในกลิ่นมันจะเหม็นมากเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงเก็บไว้ก่อนนะคะทีนี้ค่ะก็จะใส่ไข่ไก่นี่แหละค่ะลงไปใช้เป็นไข่ไก่ทั้งฟองนะคะอย่างไข่ไก่นี้ก็ควรจะเลือกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลนะคะครึ่งที่เหลือลงไปค่ะใส่เลยนี่ค่ะเกลือกลิ่นวานิลานะคะแต่ระหว่างนี้ค่ะนี่เลยเนี่ยแหละค่ะใส่ตัวของแป้งข้าวโพดลงไปนะคะก็จะช่วยให้คัสตาร์ดหรือว่าเทสตี้ครีมของเราเนี่ยแหละค่ะมีความเหนื่อยความข้นมากขึ้นนะคะพอนมนะคะอุ่นได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเทนมอุ่นๆเนี่ยแหละค่ะลงไปนะคะแต่อย่าเทหมดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านมเนี่ยถ้าร้อนเกินไปเนี่ยอย่าลืมว่าไข่เนี่ยจะสุกได้ค่ะไม่งั้นก็จะกลายเป็นไข่ที่ไข่ข้นเละๆก็ไม่น่าทานอีกนะคะค่อยๆเทลงไปทีละนิดค่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทมเปอร์นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทกลับไปแล้วก็อุ่นอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะได้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องรอให้ตัวของคัสตาร์ดของเราเนี่ยเย็นลงก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอใส่ลงไปที่ฐานแล้วตัวของฐานก็จะละลายค่ะและนี่นะคะสุดท้ายค่ะเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ผสมค่ะคุณว่าเดี๋ยวเรานะคะเอาคัสตาร์ดเนี่ยแหละค่ะไปแช่ตู้เย็นก่อนค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าต้องปิดไว้ที่หน้าของคัสตาร์ดด้วยค่ะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่มีทีมถนอมอาหารคัสตาร์ดก็จะแห้งค่ะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วมาเตรียมผลไม้ของเรากันเลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็มาถึงช่วงของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วงของศิลปะกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมผลไม้นะคะที่เราจะนำมาแต่งเติมสร้างสรรค์ให้ทาร์ตผลไม้ของเรานั้นมีความสวยงามแล้วก็มีศิลปะนั่นเองค่ะว่าแค่นี้ก็น่าทานมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างเนี่ยมาประกอบกันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมฐานของทาร์ตของเรานะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็น่าทานมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาขูดออกนิดนึงนะคะแต่งให้สวยงามค่ะทีนี้นะคะก็มาที่ตัวของนี่เลยค่ะเพสซี่ครีมของเราค่ะใส่ถุงดีดค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็สั่นไปนี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมหน้าตาน่าทานมากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับฟรุตช้าหรือว่าทาร์ตผลไม้ค่ะเห็นไหมคะว่าศิลปะนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งจริงๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องของภาพวาดหรือว่ารูปปั้นเท่านั้นแม้แต่ในเรื่องของการทำอาหารค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่คุณผู้หญิงนะคะที่จะทำฟู้ดทาร์ตแบบนี้ได้ค่ะคุณผู้ชายก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะเราพูดว่าถ้าทำขนมเป็นเนี่ยดูน่ารักไปอีกแบบนึงด้วยนะคะช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะคะติดตามค่ะ